สวัสดีครับทุกคนพอดีพี่อันไปอ่านนิทานจีนมาเรื่องหนึ่งนะครับแล้วเพียงก็ชอบมากเพียงก็เลยมาแบ่งปันถ้าเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนนิทานเรื่องนี้นะครับชื่อว่าโชคดีหรือโชคร้ายเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับจากการที่มีชายคนหนึ่งเขาได้ซื้อม้ามาเลี้ยงไว้จากนั้นนะครับอยู่มาวันหนึ่งเจ้าม้าตัวนี้ก็หายไปเฉยเลยชาวบ้านมารู้เรื่องครับก็เลยมาแสดงความเสียใจนะครับบอกว่าโอ้เสียใจด้วยนะม้าที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยมันหายไปก็ทำใจให้ดีๆนะไม่เป็นไรหรอกถือว่าโชคร้ายครั้งนี้ถือว่าฟาดคอไปแล้วกันจากนั้นนะครับม้าที่หายไปอ่ะมันก็กลับมาพร้อมกับม้าตัวเมียอีกหนึ่งตัวทำให้ชายคนนั้นเนี่ยได้ม้าเป็น2ตัวนะครับชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยฉันยินดีมากนะม้าเนี่ยโชคดีมากเลยที่ได้ม้าเพิ่มมาฟรีๆอีก1ตัวจากนั้นนะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับม้า2ตัวนี้ก็นะครับผสมพันธุ์กันแล้วก็เกิดลูกม้าขึ้นมามากมายคราวนี้เมื่อมีลูกม้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยชายคนนั้นก็ไม่สามารถดูแลลูกม้าทุกตัวได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับเขาก็เลยว่าให้ลูกชายเนี่ยไปดูม้าหน่อยจากนั้นนะครับลูกชายครับดันเผลอฟาดคอนะครับก็คือว่าถูกม้าเตะนะครับทำให้ขาหักทำให้กลายเป็นเด็กพิการตั้งแต่เด็กชาวบ้านมาเห็นนะครับก็บอกว่าเฮ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยนะลูกชายอ่ะขาหักเพราะว่าถูกม้าเตะกลายเป็นคนพิการไม่สามารถเดินได้ตามปกติจากนั้นนะครับวันเวลาผ่านไปประมาณสัก 5-6 ปีประเทศจีนนะครับเกิดสงครามดังนั้นเนี่ยจึงมีการเกณฑ์คนนะครับซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดคือประเทศจีนเนี่ยเวลามีสงครามนะครับเขาจะไม่เกณฑ์คนแก่เด็กแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็คนพิการนอกนั้นนะครับถ้าเกิดใครเป็นชายชะกันต้องไปลบทั้งหมดลูกชายของชายคนนี้ครับเป็นชายคนเดียวที่พิการดังนั้นเขาจึงได้รับการยกเว้นแล้วเมื่อทัพจีนนะครับสงครามครั้งนั้นไปลบสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือผู้ชายทั้งหมู่บ้านเสียชีวิตทั้งหมดทำให้ลูกชายของคนเลี้ยงม้าคนนี้เป็นผู้ที่มีชีวิตรอดเพียงคนเดียวในหมู่บ้านแห่งนั้นเห็นไหมครับอันนี้คือจบนิทานเรื่องนี้อันนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมากับเราอ่ะเราไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะครับหรือโชคร้ายที่นำโชคดีมาให้เดี๋ยวพี่อันยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดในชีวิตจริงอย่างเช่นว่าบางครั้งนะครับในเรื่องการอกหักใช่ไหมบางครั้งให้การอกหักเนี่ยเรารู้สึกในขณะนั้นนะเราจะรู้สึกเสียใจแต่บางครั้งการอกหักนะครับมันทำให้เราเจอกับคนที่มันดีกว่าเห็นไหมครับถามว่าไอ้เนี่ยการอกหักเนี่ยมันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายอะไรเงี้ยมันนี่คือการโชคดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอกหักอ่ะเรามองทุกอย่างเสียหมดอ่ะไม่สามารถมองอะไรเป็นสิ่งที่ดีได้นะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งง่ายๆนะครับคือเวลาที่เศรษฐกิจจมใช่ไหมครับในวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยที่มันผ่านมาเนี่ยก็มีคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ฟื้นตัวได้แล้วเขาบอกว่าการที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยแล้วทำให้ผมล่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตผมเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมอ่ะมีผู้หญิงเข้ามาหลายคนผมไม่รู้เลยว่าผมจะเลือกผู้หญิงคนไหนดีพอบ้านผมจมนะผู้หญิงทุกคนหายไปหมดเหลือผู้หญิงคนนี้คนเดียวแล้วก็กลายเป็นคู่ครองผมเนี่ยจนมาอยู่ถึงทุกวันนี้เห็นไหมครับบางทีเนี่ยความโชคร้ายมันก็แฝงมาด้วยความโชคดีดังนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าความโชคร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายนะครับทุกโชคร้ายนะครับมันจะมีโชคดีอยู่นะครับเพราะทุกอย่างมันมีทั้งหยินทั้งหยางดังนั้นนะครับก็เลยเป็นนิทานที่สนุกมากเลยก็เลยอยากให้ทุกคนมารู้นะครับแล้วมาคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยถึงแม้มันจะมีเรื่องที่เสียหายหมดแต่สักพักเนี่ยทุกข้อเสียครับมันมีข้อดีเพราะทุกอย่างในโลกมันเป็นทั้งหยินทั้งหยางครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย